นุน Channel ติดกันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องใหม่กันนะครับสำหรับ Highgate 1ต่อ144นะครับ Gundam Astaroth Linus Cemento นะครับจากซีรีส์ Iron Blood Orphan Gecko นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่3แล้วนะครับสำหรับ Astaroth นะครับซึ่งตัวแรกก็คือ Gundam Astaroth เดิมนะฮะแล้วก็ Astaroth Origin แล้วก็ตัวนี้นะครับ Astaroth Linus Cementoซึ่งถ้าตามไทม์ไลน์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บซากเหมือนกันหมายความว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์นะฮะของแอสทรอตก็คือมีการต่อสู้ระหว่างแอสทรอตกับวูอันนะฮะในการแย่งชิ้นส่วนของตัวกันเองนะฮะแย่งกันไปมานะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วตัวนี้จะเป็นล่าสุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีแอสทรอตอีกกล่องหรือเปล่านะฮะก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่สมดุลนะเป็นตัวที่ไม่สมดุลเลยนะฮะจากที่หน้ากล่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเขานะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเหมือนมีดนะฮะเขาเป็นมีดเท่ดีนะฮะกล่องนี้สวยงามมากเลยแล้วกล่องนี้ก็จะมาพร้อมกับแคมเปญ Go to Tokyo Japan นะฮะก็จะมีโค้ดนะครับไว้ให้ใส่ในเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะไปลุ้นชิงรางวัลนะครับในการไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะฮะตัวดาบอันนี้นะครับก็มีความเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิลนะฮะก็น่าจะมาจากตัว Astaroth Origin นะฮะตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะผมได้มาสดๆเลยยังไม่ได้เปิดดูอะไรข้างในทั้งสิ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้แผงเดิมนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมแผงใหม่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาจะเพิ่มแผงอะไรให้นะครับถ้าตรงนี้จากแบ็คแพ็คก็น่าจะมี2ดาบนะคือผมไม่มีข้อมูลเลยว่ามี2ดาบหรือเปล่าหรือมีดาบเดียวเพราะโดยปกติแล้วดาบนะครับเขาจะพับครึ่งได้นะฮะก็โอเคมีปืนนะฮะอย่างนี้2ดาบหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวโล่นะครับเป็นแขนกลขยับได้นะฮะอันนี้เป็นมีดสั้นโอเคอาวุธก็คือตามนี้ถ้าตามหน้ากล่องที่เขาให้มานะก็จะตามนี้เลยคือ1 2นี่มีโล่มีแขนกลมีปืนมีดาบราคาของ Astaroth Linus Cemento นะครับก็คือ 1,800 เยนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ซีรีส์ก็สามารถไปเล่นกับพาร์ทเสริมนะครับที่เขาขายแยกเป็นต่างหากได้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะขั้นแรกเราก็มาเปิดกล่องแล้วก็นับถุงกันก่อนเลยก็มีนะครับ1นะฮะ2นะครับ3อันนี้เป็นชิ้นเดียวเองนะครับอันนี้มีโค้ดอยู่ขอปิดโค้ดก่อนนะฮะถุงที่4นะฮะแล้วก็ใบคำเตือนนะครับแล้วก็คู่มือนะครับแน่นอนครับก็คนขับก็คืออาจิมิราชเหมือนเดิมนะฮะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปอ่านหาอ่านกันดูนะครับขอข้ามตรงส่วนนี้ไปนะฮะด้านหลังนะครับตัวแผงนะฮะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะฮะ8นะครับ1สติ๊กเกอร์ตามสไตล์ซีรีส์ก็คิดว่าน่าจะตอบเหมือนเดิมครับไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแกะถุงกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันที่แผง A นะครับแผง A ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นโครงในทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโครงในมาตรฐานของซีรีส์ Iron Blood Orphan นะครับซึ่งหลังๆก็น่าจะเป็นโครงแบบนี้กันหมดทุกตัวแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแผง A ครับผมแผง B นะฮะแผง B จะเป็นชิ้นส่วนของส่วนไหล่ส่วนเท้านะครับแล้วก็โครงขานะครับอันนี้ก็เป็นแขนนะฮะอันนี้เป็นกระโปรงข้างนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้มาจาก Astaroth Origin หรือเปล่านะครับเพราะ Astaroth Origin มันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วอันนี้เขาทำเป็นสีครีมนะครับครีมออกขาวๆแผง C นะฮะแผง C อันนี้เป็นสีน้ำเงินทั้งแผงเลยนะครับมาจาก Astaroth กล่องแรกนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแผง C อีกเหมือนกันนะครับแผง C นี้ก็คงมาจาก Astaroth Origin นะฮะเอามาเปลี่ยนสีนะครับผมก็คือสรุปว่ามีแผง C ซ้ำมา2แผงนะครับแต่ว่าจะเป็นจากคนละกล่องนะฮะแผง D นะฮะแผง D มาจาก Astaroth เดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในชิ้นส่วนของอาวุธนะฮะทั้งหมดเลยนะครับทั้งปืนทั้งดาบยาวดาบสั้นนะครับแผง E นะฮะแผง E จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็น่าจะมาจาก Astaroth Origin นะครับแผง H นะฮะแผง H อันนี้เป็น
แผงใหม่นะฮะทั้งหมดทั้งแผงเลยนะครับสำหรับตัวRina Cemento ตัวนี้เลยนะครับทำออกมาเพื่อใช้ตัวนี้โดยเฉพาะก็แน่นอนครับเราจะเห็นว่ามีดาบอีกอันนึงนะครับแล้วก็ตัวโครงขาที่เปลี่ยนไปนะครับมีเท้ามาให้เพิ่มด้วยสรุปว่านี่คือ1แผงใหม่ท้วนเลยนะฮะสำหรับ Rina Cemento นะครับตัวนี้ครับผมแผง PC ครับธรรมดาของซีรีส์ Alembattออฟฟานนะครับสติ๊กเกอร์ฟอยล์1แผ่นนะครับพร้อมกับตาสัญลักษณ์นะครับที่ไม่เคยเห็นนะครับเป็นสัญลักษณ์ตระกูลอะไรถ้าใครทราบนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์บอกให้ผมทราบด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของ Gundam Astaroth Rina Cemento นะครับพอดูแผงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการหักแผงจากกล่องนู้นกล่องนี้นะฮะมารวมเป็นตัวนี้นึกว่าอันนี้คือมาจากภาค Gundam Viewfighter นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอจบการเปิดกล่องแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะรีบไปต่อให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่คุณจะได้ดูเทป Speed View ในวันพรุ่งนี้นะฮะผมกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่คุณที่จะไม่พลาดนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมมีคำถามอะไรนะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ